สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงผ้าไทยลื้อเมืองฮุนนะคะไทยลื้อเมืองฮุนเป็นผ้าทอของชาวไทยพวนนะคะที่อาศัยอยู่ที่เมืองฮุนแขวงอุดมชัยสปป.ลาวนะคะชาวไทยฮุนเป็นชนเผ่าเล็กๆนะคะที่อพยพมาจากเมืองเชียงขวางในอดีตนะคะผ้าไทยลื้อเมืองฮุนมีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบมาตรฐานของผ้าสิ้นไทยลื้อทั่วไปนะคะแต่มีลักษณะงดงามและโดดเด่นเป็นพิเศษกว่าสิ้นของไทยลื้อทั่วไปคือชาวไทยพวนมีความชำนาญในการเลี้ยงไหมนะคะและมีเทคนิคการทอผ้าด้วยลวดลายต่างๆผ้าสิ้นของไทยพวนเมืองฮุนมักจะถูกเรียกว่าสิ้นไทยฮุนนะคะจะทอด้วยผ้าผสมไหมค่ะซึ่งจะต่างกับผ้าสิ้นไทยลื้อนะคะคือบางผืนจะใช้ไหมในเป็นเส้นยืนค่ะส่วนผ้าไทยลื้อทั่วไปจะใช้ผ้าฝ้ายเป็นเส้นยืนเท่านั้นนะคะมีการใช้เทคนิคเกาะจกขิดและมัดหมี่ตรงตัวสิ้นนะคะส่วนการจัดวางสีสันรวมถึงลวดลายแสดงถึงความตั้งใจและความละเอียดอ่อนในการทอผ้านะคะรวมถึงการย้อมสีของเส้นไหมและฝ้ายนะคะชาวไทยฮุนจะย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะและให้ความกลมกลืนกันทั้งผืนเลยค่ะส่วนผ้าไทยลื้อจะใช้สีสันที่สดและตัดกันมากเลยนะคะสรุปได้ว่าชาวไทยพวนเมืองฮุนได้ทอผ้าสิ้นตามแบบโครงสร้างของไทยลื้อทั่วไปแต่ใช้การทอที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะที่โดดเด่นเฉพาะตัวค่ะกล่าวกันว่าชาวไทยฮุนนะคะทอผ้าขายให้กับชาวขมุนะคะตัวสิ้นน่ะมีลวดลายขนาดใหญ่อย่างตัวอย่างนะคะและแปลกตาผ้าสิ้นของชาวไทยฮุนอย่างตัวอย่างที่แก้วใส่นะคะลวดลายจะสวยมากค่ะเห็นไหมคะลวดลายจะใหญ่แปลกกว่าชาวไทยลื้อทั่วไปนะคะในสิ้นผืนหนึ่งนะคะจะมีการทอด้วยเทคนิคหลากหลายนะคะลวดลายของแต่ละผืนนี้จะไม่ซ้ำกันนะคะส่วนใหญ่นะคะบางผืนมีขนาดเล็กค่ะบางผืนมีขนาดใหญ่มากแสดงให้เห็นว่าการทอไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการนุ่งห่มค่ะแต่ชาวขมุจะเก็บไว้เป็นมรดกนะคะตามภาษาลาวเรียกว่าผ้ามุนมังนะคะเขาจะใช้ประกอบพิธีกรรมบูชาผีบรรพบุรุษค่ะขอบคุณข้อมูลอ้างอิงนี้จากมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทยลื้อนะคะแก้วก็มีอยู่หลายผืนเช่นกันค่ะผ้าทอไทยลื้อนี่ค่ะแต่ในขณะที่นำมาเสนอนี้หาไม่เจอนะคะคือผ้าเยอะมากขอบคุณที่มารับชมค่ะขอบคุณค่ะ